ยกเป็นอาหารจีนกวางตุ้งนะคะเป็นของคนกวางตุ้งสมัยโบราณนะคะในของจังหวัดตรังเนี่ยชาติพันธุ์ต่างๆในเชื้อสายจีนเนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดตรังเยอะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือชาวกวางตุ้งค่ะแล้วก็ในส่วนของต้นตระกูลของเราเนี่ยมาจากกวางตุ้งจีนเมืองทุนกวางตุ้งนะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้ก็คือภาษากวางตุ้งเมนูนี้นะคะเป็นเมนูอาหารจีนกวางตุ้งเรียกว่าเขาหยกนะคะเขาหยกเนี่ยมันมี3ภาษาที่เขาเรียกกันภาษาจีนกลางเรียกข้าวเร่าข้าวเร่านะคะภาษากวางตุ้งเรียกเขาหยกนะคะแล้วก็ภาษาของคนแต้จิ๋วเรียกคับบะเราจะได้ยินแค่3ภาษานะคะตรงนี้ในสมัยโบราณเนี่ยเมนูเขาหยกนะคะที่มีประวัติความเป็นมานะคะก็คือจุงเป๋านะคะได้ทำเมนูนะคะในงานเทศกาลต่างๆนะคะโดยเฉพาะในสมัยโบราณเนี่ยที่เราอพยพกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานเลี้ยงนะคะหรือไหว้เจ้านะคะเมนูนี้เนี่ยก็จะถูกนำมาวางบนโต๊ะต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของงานเทศกาลตรุษจีนนะคะงานชิงเม้งทำไมถึงคนตรังเชื้อสายจีนได้เอาเมนูนี้เข้ามานั่นก็เพราะว่าคนตรังเขามีความคิดว่ากินหมูแล้วทำอะไรก็ง่ายๆไปหมดนะคะหมูก็เลยเป็นอาหารมงคลของคนตรังนะคะเช่นหมูย่างค่ะและนี่หมูเขาหยกอีกหนึ่งเมนูนะคะเขาหยกเนี่ยจะมีวัตถุดิบ2อย่างที่เป็นหลักๆ ก็คือ3ชั้นกับเปลือกนะคะความสวยของเมนูนี้ความหอมของเมนูนี้เนี่ยอยู่ที่ซอสเต้าหู้ยี้ที่เอามาเป็นส่วนผสมเป็นตัวหลักเลยในการมาใช้วัตถุดิบตรงนี้นะคะข้าวหยกเวลาทานนะคะเราต้องเอาไปนึ่งนะคะไปนึ่งต้มเรียงแล้วไปนึ่งเพราะคำว่าข้าวหยกเนี่ยหยกแปลว่าหมูนะคะข้าวหยกสองคำเนี่ยเอามารวมผสมกันก็คือเนื้อหมูต้มเรียงนะคะมันก็เลยเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่คนตรังที่อพยพมาจากเมืองจีนนะคะเขาทำเมนูนี้เพื่อความสวยงามของการจัดสรรวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการปรุงนะคะโดยที่ออกมาเป็นอาหารจานนี้ค่ะทางร้านเนี่ยจะมีเมนูนี้อยู่ตลอดนะคะลูกค้าสามารถสั่งทานได้นะคะมีทั้งแบบธรรมดาแบบเย็นแบบฟรีซเย็นบริการส่งทั่วประเทศนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะไปนึ่งหรือเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทำแบบตรงนี้ก็มันก็ออกมาเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะบริการส่งทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายเราสามารถที่จะเก็บแบบฟรีซเย็นได้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า1เดือนค่ะและอย่างด้านราคานะคะ